ถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอีก6พรรครวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8พรรคร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพรรคเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทย2 สิงหาคม 2566ขอบคุณครับครับช่วงนี้มีคำถามเชิญครับเอา2คำถามนะคำถามแรกเรื่องของเอาโหวตวันที่4ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคำถามหนึ่งสำหรับเรื่องของพรรครุ่มใหม่นี่ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่ๆน้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับถามว่าสวจะโหวตให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราแถลงวันนี้นะครับและแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมณ์ต่อข้อกังวลนะครับของสวหรือแม้กระทั่งสสหลายพรรคการเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่า
ภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสว.นะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้สว.ลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับรอพรุ่งนี้ครับวันขึ้นวันขึ้นเดี๋ยวพี่วันตอบก็เกินครึ่งนะครับสามารถบริหารสามารถบริหารประเทศได้ก็ขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่นะครับกำลังทำงานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตอนที่เพื่อไทยนั่งคุยกับก้าวไกลเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่บอกเลิกกันเนี่ยคือก้าวไกลเขาเรียกใช้คำว่าบอกเลิกเพราะว่าผู้ก่อนนั้นก็มองเป็นจังหวะที่สามคือก้าวไกลเขาฟังรับฟังเหตุผลที่เพื่อไทยได้ครับสำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุม 9:30 ถึง 11:45 ใช้เวลาพอสมควรบรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยดีครับก้าวไกลเขาก็รับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทำความเข้าใจกันโดยสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้ศัพท์ทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ผมเรียนอีกนิดนึงนะครับ จริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกลได้เรียกหรือได้แถลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะครับจะ เหมือนกับหลอกให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดำเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพรรคก้าวไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจากแกนนำพรรคก้าวไกลให้เรารอจนถึง5 ทุ่มของคืนวันที่31วันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหารือมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะนั้นวันที่1เราก็เริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเราถือว่าการตกลงเจรจามันไม่ยุติเพราะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่แกนนำสำคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเข้าไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8พรรคร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลย์ไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึง5 ทุ่มของวันที่31นะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่1เราจึงเริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเราแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทำตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นได้แถลงชี้แจงกับพรรคก้าวไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วแล้วก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับ7อีก6พรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจำเป็นต้องเลือกทางเดินที่จะเสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้มันสามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้6พรรคนี่คือมีทุกพรรคเลยไหมคะว่าพร้อมที่จะไปกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าตามพรรคต้องรอเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สำหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึง6พรรคหรือไม่ดึง6พรรคไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ตอนนี้ทั้ง8พรรคก็รับรู้เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตเสริมกรณี8พรรคนะเผอิญว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุม8พรรคหรือไม่นะครับครั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์
ไปพบไปหาเลขาธิการพรรคทุกพรรคนะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่ละพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลักๆประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกพรรคเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พรรคได้ทำไปนะครับเรื่องที่สองที่เราได้แจ้งพรรคร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพรรคร่วมอื่นนะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิจของแต่ละพรรคนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้พรรคเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับในการประเด็นคำถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโหวตของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโหวตช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ยเราได้แจ้งไปยังพรรคร่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าก้าวไกลเขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเติมเท่านี้ครับบางพักตอบรับมานะครับบางพักก็ยังไม่มีท่าทีนะครับบางพักตอบรับมาแล้วครับ ขอรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะแจ้งถามว่ามั่นใจไหมกรณีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้สองเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยเราเอาขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนในรัฐสภานะครับขั้นตอนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับน่าจะได้รับเสียงเกิน375เสียงในขณะนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน300เสียงขึ้นไป300ถึง320เนี่ยนะน่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยเรามีข้อจำกัดตรงนี้ก็จะพยายามหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดนะครับบนพื้นฐานของการทำงานที่เราเชื่อว่านโยบายที่เรานำเสนอนะครับและพฤติการพฤติกรรมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประกอบกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขามีหน้าที่ที่ตรวจสอบเราเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาที่เขาเห็นว่าเราทำงานจริงนะครับอย่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถทำงานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆได้ครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวท่านเลขานิดนึง ผมอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอีกที่หนึ่งครับว่าการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกี้ยวเสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทำหน้าที่ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วยอันที่สองนะครับการแก้ไขมาตรา112กับการเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วย
ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้ก็คือเรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา112นะครับเรื่องที่3ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะใช้ประสบการณ์ความสามารถของเราในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดให้เกิดขึ้นเพราะเราประเมินว่านี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จเราจะดำเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมดนี่คือสาระสำคัญของการที่เราดำเนินการมาทั้งหมดแล้วก็จะจัดการเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับข้อเท็จจริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับเราตอบพรุ่งนี้แน่นอนครับไม่ปิดอะไรนะฮะพรุ่งนี้รู้ครับพรุ่งนี้รู้เดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวไปเขียนผิดอีกรอฟังพรุ่งนี้โอเคคำถามนึงตอบละรอฟังพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนปิดประตูหมายถึงเอามาร่วมรอฟังพรุ่งนี้เลยครับรอฟังพรุ่งนี้ฮะเรื่องแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆเราเขียนไว้เฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานนะครับข้อบังคับและตัวรัฐธรรมนูญเองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกนายกนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับสังเกตทุกครั้งจะไม่มีนะครับมีครั้งนี้ที่ทางผู้เสนอชื่อนะครับเขามีความประสงค์อยากจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแต่ละครั้งพรุ่งนี้เนี่ยกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นส.ส.นะครับเป็นแคนดิเดตนายกเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเท่าที่ปรึกษาหารือกันนะครับเขาจริงๆเขาพร้อมที่จะตอบทุกคำถามนะครับพร้อมที่จะแสดงในสิ่งที่ทุกคนมีข้อสงสัยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นอื่นๆที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับท่านเองก็อยากจะขอว่าจะไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ทีมงานคนที่เป็นผู้แทนราษฎรนะครับกรณีมีพาดพิงในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆนำเสนอและชี้แจงกับที่ประชุมได้นะครับแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรก็มีข้อสอบถามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับไม่มีครับเราเองไม่ได้ร้องขอต้องเน้นเลยครับเราเองก็ไม่ได้ร้องขอเราก็รักษามารยาทพอสมควรนะครับส่วนเอกสิทธิ์ของแต่ละส.ส.แต่ละคนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องรองรับได้แล้วครับว่าเขาโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้เราดำเนินการตามที่เรากำลังจัดการอยู่วันที่4เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่4ครับดูผลวันที่4เลยมั่นใจครับมั่นใจอันนี้ผมตอบแทนได้เลยมั่นใจครับณตอนนี้ท่านเลขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ฮะครับก็วันนี้แกนนำเราจะทำงานต่อนะครับหลังจากลงตรงนี้ครับไม่มีทุกพรรคครับตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องเงื่อนไขใดๆเป้าหมายเราคือต้องได้นายกรัฐมนตรีก่อนไม่แย้มหรอกครับขณะนี้เราคือตั้งนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการ
การจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรเพราะทุกคนรู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไรหรือแบ่งเค้กกันยังไงไม่ใช่เลยครับถามว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับขณะนี้เนี่ยผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันเดียวนะครับแต่ก็ได้นายกครับไม่ใช่จบแล้วไม่ได้นะจบแล้วได้ครับโอเคนะครับเราต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมก็ยินดีฮะที่จะตอบกับสังคมทุกอย่างรอให้ภาพพรุ่งนี้ออกก่อนเป็นไปโดยธรรมชาติและทุกอย่างก็มีเหตุผลแล้วก็สามารถมีคำตอบได้นะครับณนะอาคารที่ทำการของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาหารือกันร่วม2ชั่วโมงนะครับแล้วก็การหารือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหารือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆโดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พรรคนะครับถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับเชิญท่านหัวหน้าครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้แพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคำแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอีก6พรรครวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8พรรคร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภา
และจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพรรคเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทย2สิงหาคม2566ขอบพระคุณครับครับช่วงนี้มีคำถามเชิญครับเอา2คำถามนะคำถามแรกเรื่องของเอาโหวตวันที่4ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละท่านหรือมติของพรรคก้าวไกลก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคำถามหนึ่งสำหรับเรื่องของพรรคร่วมใหม่นี่ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่ๆน้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับถามว่าสวจะโหวตให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราแถลงวันนี้นะครับและแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมณ์ต่อข้อกังวลนะครับของสวหรือแม้กระทั่งสสหลายพรรคการเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่แถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของสว.นะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้สว.ลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับรอพรุ่งนี้ครับก็เกินครึ่งนะครับสามารถบริหารประเทศได้ก็ขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่นะครับกำลังทำงานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุม 9:30 นถึง 11:45 ใช้เวลาพอสมควรบรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยดีครับก้าวไกลเขาก็รับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทำความเข้าใจกันโดยสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้ศัพท์ทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ผมเรียนอีกนิดนึงนะครับ จริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกลได้เรียกหรือได้แถลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะครับจะ เหมือนกับหลอกให้พรรคก้าวไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดำเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพรรคก้าวไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจากแกนนำพรรคก้าวไกลให้เรารอจนถึง5ทุ่มของคืนวันที่31วันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหารือมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะนั้นวันที่1เราก็เริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเรา
ถือว่าการตกลงเจรจามันไม่ยุติเพราะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่แกนนำสำคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องควรเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเข้าไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8พรรคร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลย์ไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึง5ทุ่มของวันที่31นะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่1เราจึงเริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเราแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทำตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นได้แถลงชี้แจงกับพรรคก้าวไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วแล้วก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับอีก6พรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจำเป็นต้องเลือกทางเดินที่จะเสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้มันสามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้6พรรคนี่คือมีทุกพรรคเลยไหมคะว่าพร้อมที่จะไปกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าตามพรรคต้องรอเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สำหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึง6พรรคหรือไม่ดึง6พรรคไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ตอนนี้ทั้ง8พรรคก็รับรู้เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตเสริมกรณี8พรรคนะเผอิญว่าเดิมเนี่ยเข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุม8พรรคหรือไม่นะครับครั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์ไปหาเลขาธิการพรรคทุกพรรคนะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่ละพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลักๆประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกพรรคเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พรรคได้ทำไปนะครับเรื่องที่2ที่เราได้แจ้งพรรคร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพรรคร่วมอื่นนะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิจของแต่ละพรรคนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้พรรคเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับในการประเด็นคำถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโหวตของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโหวตช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ยเราได้แจ้งไปยังพรรคร่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าก้าวไกลเขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเติมเท่านี้ครับตอนนี้6พรรคที่เราโทรไปแจ้งมาค่ะเขาตอบรับกลับมานะคะว่าเขาจะยังทำงานร่วมกับเราหรือเปล่าบางพรรคตอบรับมานะครับบางพรรคก็ยังไม่มีท่าทีนะครับบางพรรคตอบรับมาแล้วครับ ขอรอดูพรุ่งนี้นะครับเราจะแจ้งถามว่ามั่นใจไหมกรณีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้สองเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยเราเอาขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนในรัฐสภานะครับขั้นตอนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับ
น่าจะได้รับเสียงเกิน375เสียงในขณะนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน300เสียงขึ้นไป300ถึง320เนี่ยนะน่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยเรามีข้อจำกัดตรงนี้ก็จะพยายามหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดนะครับบนพื้นฐานของการทำงานที่เราเชื่อว่านโยบายที่เรานำเสนอนะครับและพฤติการพฤติกรรมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประกอบกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขามีหน้าที่ที่ตรวจสอบเราเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาที่เขาเห็นว่าเราทำงานจริงนะครับอย่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถทำงานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวท่านเลขานิดหนึ่ง ผมอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งครับว่าการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกียร์เสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทำหน้าที่ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วยอันที่สองนะครับการแก้ไขมาตรา112กับการเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วยไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้ก็คือเรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา112นะครับเรื่องที่3ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะใช้ประสบการณ์ความสามารถของเราในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดให้เกิดขึ้นเพราะเราประเมินว่านี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดำเนินการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จเราจะดำเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมดนี่คือสาระสำคัญของการที่เราดำเนินการมาทั้งหมดแล้วก็จะจัดการเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับข้อที่จริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับเราตอบพรุ่งนี้แน่นอนครับไม่ปิดอะไรนะฮะพรุ่งนี้รู้ครับพรุ่งนี้รู้เดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวผมจะหลงคำถามเดี๋ยวไปเขียนผิดอีกรอฟังพรุ่งนี้โอเคคำถามนึงตอบละรอฟังพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนปิดประตูหมายถึงเอามาร่วมรอฟังพรุ่งนี้เลยครับรอฟังพรุ่งนี้ฮะเรื่องแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆเราเขียนไว้เฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานนะครับข้อบังคับ และตัวรัฐธรรมนูญเองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกนายกนี่ไม่ได้เขียนไว้นะครับสังเกตทุกครั้งจะไม่มีนะครับมีครั้งนี้ที่ทางผู้เสนอชื่อนะครับเขามีความประสงค์อยากจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแต่ละครั้งพรุ่งนี้เนี่ยกรณีของคุณเศรษฐานี่เขาไม่ได้เป็นส.ส.นะครับเป็นแคนดิเดตนายกเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเท่าที่ปรึกษาหารือกันนะครับเขาจริงๆเขาพร้อมที่จะตอบทุกคำถามนะครับพร้อมที่จะแสดงในสิ่งที่ทุกคนมีข้อสงสัยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นอื่นๆที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับท่านเองก็อยากจะขอว่าจะไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ทีมงานคนที่เป็นผู้แทนราษฎรนะครับกรณีมีพาดพิงในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆนำเสนอและชี้แจงกับ
ที่ประชุมได้นะครับแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรก็มีข้อสอบถามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับไม่มีครับเราเองไม่ได้ร้องขอต้องเน้นเลยครับเราเองก็ไม่ได้ร้องขอเราก็รักษามารยาทพอสมควรนะครับนะครับส่วนเอกสิทธิ์ของแต่ละสสแต่ละคนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรองรับใดๆครับครับว่าเขาโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้เราดำเนินการตามที่เรากำลังจัดการอยู่วันที่4เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่4ครับดูผลวันที่4เลยมั่นใจครับมั่นใจอันนี้ผมตอบแทนได้เลยมั่นใจครับณตอนนี้ท่านเลขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ฮะครับก็วันนี้แกนนำเราจะทำงานต่อนะครับหลังจากลงตรงนี้ครับไม่มีทุกพรรคครับตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องเงื่อนไขใดๆเป้าหมายเราคือต้องได้นายกรัฐมนตรีก่อนไม่แย้มหรอกครับขณะนี้เราคือตั้งนายกรัฐมนตรีให้ได้แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรเพราะทุกคนรู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไรหรือแบ่งเค้กกันยังไงไม่ใช่เลยครับโหวตนายกวันที่4เนี่ยครับเพื่อไทยคาดว่าจะจบภายในรอบเดียวนะครับถามว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับขณะนี้เนี่ยผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันเดียวนะครับแล้วก็ได้นายกครับไม่ใช่จบแล้วไม่ได้นะจบแล้วได้ครับโอเคนะครับเราต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมก็จะดีฮะที่จะตอบกับสังคมทุกอย่างรอให้ภาพพรุ่งนี้ออกก่อนเป็นไปโดยธรรมชาติและทุกอย่างก็มีเหตุผลแล้วก็สามารถมีคำตอบได้เข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอีก6พรรครวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกล
โดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8พรรคร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพรรคเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่า
นี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทย2สิงหาคม2566ขอบคุณครับช่วงนี้มีคำถามเชิญครับ